กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับบ้านเราก็ Safety First เหมือนกันแต่ถ้าแปลก็คือความปลอดภัยเอาไว้ก่อนเข้าใจไหมอ่ะมาดูสิยามสามคำคำแรกคือรอคือกฎหมายถามว่าไม่ทำตามกฎหมายได้ไหมไม่ทำตามกฎหมายก็คือผิดกฎหมายคุณจะโดนอะไรบ้างโดนจับโดนปรับโดนอะไรก็ว่าไปตามพรบที่เขียนพรบจราจรคุณขับรถเกินร้อยเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณก็โดนจับโดนปรับไปถูกป่ะต่อมา regulation คือข้อกำหนดเนี่ยมัน depend on คุณตรวจข้อกำหนดเนี่ยไม่ทำได้ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยผมไม่ได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วการไฟฟ้าบอกว่าผมไม่จ่ายไฟให้ไอ้ถามว่าคุณไม่ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วที่บ้านเนี่ยมีคนจับคุณไหมไม่มีคนจับแต่การไฟฟ้าบอกว่าผมไม่จ่ายไฟให้นะมันมีพื้นความคุณตรวจใช่ไหมนี่คือข้อกำหนดในมาตรฐานการไฟฟ้าคือข้อกำหนดไม่ใช่กฎหมายนึกออกไหมฮะแต่อีกตัวนึงล่ะมาตรฐานไม่ทำได้ไหมไม่ทำแล้วใครจับเราหรือว่าไม่มีใครว่าเลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ทำงานตามมาตรฐานหมายความว่างานคุณกำลังเกิดความเสี่ยงในความไม่ปลอดภัยถูกไหมเมื่อเกิดความเสี่ยงไม่ปลอดภัยไฟไหม้เกิดขึ้นคนตายเกิดขึ้นกลับไปไหนครับคุณก็ต้องกลับไปที่กฎหมายเพราะเราเป็นวิศวกรพวกแปดหรือวิศวกรพวกควบคุมงานเราไม่ทำตามมาตรฐานเราปล่อยปละละเลยพรบ.วิศวกรพูดอยู่ดังนั้นมันก็จะกลับมาหาเรารู้ไหมฮะดังนั้นให้เรายึดมาตรฐานเป็นเบสในการออกแบบเราดีที่สุดและปัจจุบันกฎหมายหลายสายฉบับก็เขียนรีเฟอร์ไปที่มาตรฐานแล้วเรียบร้อยนะดังนั้นมาตรฐานถือเป็นกฎหมายโดยตรงได้และหลายๆเรื่องเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าตัวไหนบ้าง